เจอแต่เรื่องหนงกักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดพักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดพักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษตอนรับปีมังกรกับซูซูกิพราตินัมดิลดิลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาท หรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเรื่องเพชรไว้ใจเรา Future g e m s โดย CEO โทนี่รัชพลผู้นำเข้าเพชรแท้มาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกทั้ง J A H R D และ I G I ได้เลือกเพชรตามสเปคที่ต้องการได้ออกแบบตัวเรียนตามที่ใจชอบและได้กำหนดงบประมาณด้วยตัวคุณเองนึกถึงร้านเพชร ต้องฟวเจอร์เจมส์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ชุดนักทีปีสัตแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบนะครับโศกนาฏกรรมที่มิวนิกนะครับครบ66ปีพอดีนะครับก็หลายท่านก็น่าจะจำกันได้อยู่แล้วนะครับกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกจดจำมากที่สุดนะครับในสโมสรของเรา เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์ปี1958นะครับมีผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนนะครับที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางกลับมาจากการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนคัพนะครับระหว่างเรดสตาร์เบลเกรดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทางทีมงานสโมสรนะครับที่เดินทางไปแข่งขันในวันนั้นเนี่ยนะครับ ้องไปเติมน้ำมันที่มิวนิกแล้วก็สรุปณนะเวลานั้นก็คือไม่สามารถที่จะนำเครื่องขึ้นได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเรื่องราวที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลน,นะครับแล้วก็หนึ่งในนักเตะที่โโหว่ากันว่าจะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรซึ่งเขาเป็นตำนานไปแล้วเขาเก่งมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นได้นะครับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็คือดันแคนเอ็ดเวิร์ดส์นั่นเองนะครับก็ยังดำลึกถึง ฮีโร่ของเรานะครับทุกคนที่เสียชีวิตไปนะครับในเหตุการณ์นั้นเสมอครบรอบ66ปีแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับในวันที่5กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดของพี่โด้คริสเตียนโรนัลโดนะครับครบรอบ39ปีนะครับพี่โด้อายุครบ39ปีแล้วนะครับแม้ว่าพี่โด้จะย้ายไปแล้วนะแต่ว่าสโมสรก็ยังคงนึกถึงพ่โดอยู่เสมอนะครับก็ขอให้ เตะบอลที่ไหนอยู่นะครับตอนนี้อยู่กับอนะัลนาซเซอก็ขอให้ประสบความสําเร็จกันแล้วกันนะครับแฟนๆพี่โดโที่เป็นเหล่าปีศาจแดงกองทัพปีศาจแดงก็ยังซัพพอร์ตพี่โดโอยู่นะ <S <S เรื่องราวของลิซอนโรม a าตินสครับก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์นะครับจากนักวิเคราะห์นะครับจากแพทย์ที่เขาดูรีเพลย์ดูภาพช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขบาก็มาวิเคราะห์ว่าลิซอนโดมาตินสบาดเจ็บอย่างไรบาดเจ็บตรงไหน เมื่อวานนี้ในจอดลึกผีไลฟ์ในไลฟ์ช่วงค่ำเนี่ยเราก็นำบทวิเคราะห์จากทางคุณหมอไบรอันนะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์นะครับที่มิเนโซตาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากา็ภาพชามาวิเคราะห์ซึ่งก็ปรากฏว่าทางคุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะใช่อาการบาดเจ็บ ACL หรือว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าที่โอ้โหนี่คืออาการบาดเจ็บนักฟุตบอลหลายคนกลัวนะครับเนยมาเคยเจ็บมาแล้วนะครับฟานไดมาแล้วแล้วก็พ่โดเคยเจ็บ ACL มาแล้วนะครับในยูโร2016 นะครับรอบชิงชนะเลิศนั่นแหละนะครับปรากฏว่าเนื่องจากว่าลิซอนโรมาติเนสเนี่ยไปโดนเวลาดดมิชูฟาวของเวสซฮมเนี่ยเข้าบอลน,นะครับเข้าปะทะนั่นแหละนะครับก็คือบริเวณเด้านข้างของหัวเขา่านะครับมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรวินิจฉัยนะครับทีมแพทย์จัดการสแกนแล้วก็มีการประกาศมาแล้วว่าอาการบาดเจ็บของลิซอนโรมาติเนสนะครับจะเป็นบริเวณ เอ็นหัวข่าวด้านในนะครับหรือว่า MCL m e d i a l Collateral ligament นะครับซึ่งตรงนี้จะต้องพักทั้งหมด8สัปดาห์ก็คือ2เดือนนั่นเองนะครับ2เดือนตรงนี้ถ้ากลับมาได้ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนหรือไม่ถ้าสมมุติว่ามันต้องใช้การฟื้นฟูที่นานกว่านั้นก็คืออาจจะช่วงท้ายซีซันประมาณเดือนพฤษภาคมเลยฉะนั้นอาจจะยังใช้คําว่าปิดเทอมไม่ได้ แต่กลับมาก็คือช่วงท้ายไปดูการจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลิชาหายไวๆอีกหนึ่งจุดที่เป็นข่าวดีก็คือไม่ต้องผ่าตัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยไอปีที่แล้วที่ลิชาเจ็บมาเนี่ยนะครับก็ไม่ผ่าตัดแล้วสรุปก็ไม่หายนะครับแล้วก็ต้องมาผ่าอยู่ดีไม่ใช่เหรอแต่ว่าคือตอนนี้ทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปลี่ยนไปเป็นแกรี่โอริสโคซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์นะครับ ซึ่ง Gary o โอ i ด c สคนี่คือของจริงนะครับในวงการของแพทย์ในเขาเรียกว่าไงอุตสาหกรรมของวงการสโม,มรสรฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยนะครับก็ทราบกันดีว่า Gary o โอ i ด c สคือหมอที่เก่งมากซึ่งเขาก็วินิจฉัยเขากา็ได้วางแผนการรักษาแล้วว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็ตามนั้นไปเชื่อใจคุณหมอโอเ i s สโไปนะครับสรุปก็คือพัก2เดือนเป็นอย่างต่ำคือนาการฟื้นฟูอะไรต่างๆทำได้เร็วนะครับ อันนี้คือเอาแบบเร็วนะผมว่าช่วงสงกรานนะครับเราน่าจะได้เจอกับทางลิซันโดมาร์ตินสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งลิชาเองก็ได้ออกมาเขียนความในใจนะครับในสื่อโซเชียลของเขานะครับก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลครับที่ยังซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอยู่เสมอแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็สู้ร่วมกันต่อไปหาไไวครับลิชานะครับยังไงก็แล้วแต่เอริสันทักก็ต้องพยายาม หาวิธีปรับแก้ไปแหละในช่วงเวลาที่ไม่มีเขานะครับเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่มันยังไม่เลวร้ายเกินไปก็คือตอนนี้เซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าไม่นับดิชากลับมาครบแล้วนะครับตอนนี้มีแม็กควายนะครับมีลินเดเลฟนะครับมีวารานมีอีแวนส์แล้วก็ยังมีดาวรุ่งอย่างฟิลลี่คัมวล่าก็พร้อมที่จะพพอร์เหมือนกันเท่ากับว่ามีเซนเตอร์ที่ขึ้นชุดใหญ่อย่างคัมวล่ามาช่วยบวกกับรุ่นพี่4คนเป็น5คนอยู่ที่ เ e นท a กจะเลือกใช้อย่างไรลูกชอกลับมาแล้วลูกชอขยับยืนเซนเตอร์ก็ได้นะครับแม้ว่าผมว่าหลายท่านน่าจะอยากให้ลูกชอเล่นแบ็กซ้ายมากกว่าแต่ว่าอ่ะถ้าจะหาคนที่ยืนเซนเตอร์ได้แล้วก็ออกบอลด้วยซ้ายได้ด้วยเท้าซ้ายได้ลูกชอก็สามารถทําได้อันนี้กออ็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะอยากจะใช้เซนเตอร์คู่ไหนในตอนที่ไม่มีเลอสโนมาติเนสก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องราวของอามัดดียโลนะครับ รายงานโดยฟูเบโซรมาโน่ก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าอาหมัดเนี่ยได้พูดคุยกับเอริกเทนฮาร์ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่ยูเนเต็ดนั่นแหละแล้วปรากฏว่าการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยดีนะครับผลของการพูดคุยก็คือทั้งเทนฮาร์เองแล้วก็สมสรเนี่ยยังคงต้องการที่จะเชื่อมั่นอาหมัดต่อไปแล้วก็ไม่ปล่อยอาหมัดยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมฉะนั้นณเวลานี้ ก็ใช้คำว่าอาหมัดยังมีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้เนี่ยเทนทักจะส่งอาหมัดลงเล่นนะครับมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะฮะมีบทสัมภาษณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการสัมภาษณ์พิเศษของหล,หลายสื่อด้วยกันนะครับอันนี้เราไปดูยูไนเต็ดสแตนนะครับที่ไปสัมภาษณ์รัสมุสฮอยลุนนะครับซึ่งสิ่งที่ ยูเอ็นเตสแตนให้สหัมภาษณ์ราสมุสไอยลุนเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะจุดที่มันสำคัญนะครับก็คือทางมาร์โกบริดจนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของยูเอ็นเตสแตนนี่แหละเขาก็ให้ทางราสมุสไอยลุนเนี่ยจัดฟุตบอล5คนก็คือเลือกนักเตะ5คนนะครับเป็น5 a s ท์อานะครับเป็นตำนานทั้งหมดนะฮะ ก็มีการคาดการ์กันว่าฮอยลุนจะเลือกใครบ้างนะครับแฟนบอลที่ฟังคลิปของเดอะสแตนก็ลุ้นกันอยู่นะครับปรากฏว่าประตูเนี่ยเขาเลือกปีเตอร์เชมายเคิลกองหลังเขาเลือกริโอฟอร์ดินานกองกลางมันมี2คนใช่ไหมครับเพราะฟุตบอล5คนเนาะเขาเลือกรา์กิ๊กกับเฮสโคสแล้วก็สูนหน้าก็เลือกคริสตยโนโรนัลโดเพราะว่าเขาคุยกันในรายการนะครับกฎก็คือห้ามเลือกนักเตะชุดปัจจุบันนะครับก็เลยเลือกเชมายเคิลริโอกิ๊กสโคแล้วก็โรนัลโดนะฮะ ซึ่งทางฮอยลุนก็บอกว่าต้องเลือกปีเตอร์ชมาเคิลนะครับเพราะว่าปีเตอร์ชมาเคิลเนี่ยเ,เขาเป็นตำนานนะครับของเดนมาร์กแล้วราสมุนฮอยลุนคือเป็นคนเดนิชเนาะนะครับส่วนริโอเฟอร์ดินาเนี่ยฮอยลุนก็บอกว่าริโอมีมีส่วนต่อความทรงจำของเขามากเลยนะครับจริงๆคือเป็นกองหลังที่ฮอยลุนชอบมากนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับตัวรุกก็เลือกกิกส์สโคสแล้วก็โรนัล do ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับถูกสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ต้องมาเลือกทีมแบบนี้นะครับก็จะมีแฟนบอลหรือว่าคนที่อยู่ตรงนั้นตั้งคําถามว่าเอ้ยทําไมคนนี้ไม่เลือกล่ะทําไมคนนี้ถึงไม่ถูกเลือกคนนี้หายไปไหนอะไรไหนครับเป็นปกติคือหล,หลายครั้งที่ดูก่ามนัดเองอย่างเช่นไปทํารายการกับทางแมนสแตนนะครับแมนสแตนก็จะมีทีมงานมาให้สัมภาษณ์ว่าเลือกทีมชุดที่ดีที่สุดหน่อยก็มีหลายท่านมาถามผมแหละเฮ้ยคนนี้หายไปไหนทําไมคุณไม่เลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ออฮอยลุนก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าถ้าคุณจะเลือกเขาเรียกว่าไงอะ Five a s s i g n ใช่ไหมครับเลือกผูเ้เล่น5คนลงสนามในฟุตบอล5้าคนนะครับแต่ว่าคุณเลือกกลางเป็นกิกส์กับสโคแล้วก็อ่าวคีนไปไหนละ่ะทำไมคุณไม่เลือกรอยคีนและที่สำคัญที่สุดทำไมสูหน้าคุณไม่เลือกเวนรรนี่นะครับเพราะเวนรูนี่คือดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับเอาจริงๆมันก็เป็นความชอบนะครับมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของเขาอะนะครับเขาก็เลือกของเขาแบบนั้น นะครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นกําลังใจให้กับราสเซลลุนทุกอย่างกําลังกําลังดีครับทุกอย่างกำลังโอเคแล้วก็หลังจบเกมที่ยูเวตเชนะเวสต์แฮมเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ส่วนของการเล่นร่วมกับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะในแดนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาโชเอยนะครับหรือว่าแรสฟอร์ดเองก็ตามนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการทําความรู้จักแล้วก็ทั้ง3คนกำลังมีความเข้าข่ารู้ใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะคู่ของฮอยลุนกับกาลาโชเนี่ยเริ่มจะซีกันแล้ว นะครับเรื่องราวของเดวิดกิลนะครับคราวนี้เป็นรายการ5นะครับของริโอเฟอร์ดินานนะครับซึ่งเดวิดกิลก็ไปให้สัมภาษณ์กับริโอเฟอร์ดินานโอ้โหนี่คือด้วยความเป็นริโอเฟอร์ดินานเนาะนะครับแหล่งข่าวที่เขาเอามาสัมภาษณ์ได้นี่ก็ระดับท็อปอะนี่คืออดีต c ีโอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่านี่คือริโอเฟอร์ดินานครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะดึงเดวิดกิลมาสัมภาษณ์ได้ทีนี้เนี่ย เดวิดกิลก็พูดถึงหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะโฟกัสมาคุยกันก็คือในเรื่องของสิ่งที่เซอร์จิมแรดคลิฟนะครับหรือว่าเอเนออสนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเดวิดกิลในฐานะอาดีตซ mm ี o hmm. อเขาก็ให้ความเห็นว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นเอเนออสนะครับสิ่งที่เขาจะเข้ามาปรับก่อนเข้ามาโฟกัสก่อนก็คือมาตรวจสอบซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาออกไปจากสโมสสเนี่ยสิปีแล้วนะสำหรับเดวิดกิลนะครับเกือบ11เปีแล้วนะครับ ถ้าเขาเป็นอินิออสเนี่ยเขาจะตั้งคําถามเหมือนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องหาให้ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือถ้าสมมติว่าหาปัญหาเจอแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจัดการกับปัญหานั้นให้เรียบร้อยแล้วถึงค่อยมาเริ่มพัฒนา,อาฟอร์มการเล่นในสนามนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กิลพพายามจะบอกก็คือถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาที่มันยังฝังรากลึกอยู่ในสมโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็ตามคุณจะไม่สามารถที่จะพัฒนาสมโมสรได้นะครับแล้วก็ ทางเดวิดกิลก็ให้กําลังใจนะเขาก็บอกว่าทางทีมงานของเซอร์จิมซึ่งเป็นผู้ร่วมหุ้นเนี่ยนะครับ25นี่แหละนะครับ <d> ก็จะเข้ามาช่วยพัฒนานะครับแล้วก็ทําให้สโมสรเนี่ยมันปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ชื่นชมนะครับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประเมินด้านกลยุทธ์นี่แหละนะครับเ <d> ขาบอกว่าเบลฟอร์ดคือผู้ชนะนะ <d> he's a winner นะครับแล้วเขาก็จะหลักนําเอาหลักของความเป็นผู้ชนะนะครับ มาสู่สโมสรน,นะครับมาสู่พนักงานทุกคนในในสโมสรน,นะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่กิลบอกนะครับก็คือสโมสรจะต้องจัดการนะครับไอเรื่องของการซื้อขายนะครับการดีลผู้เล่นต่างๆที่มันผิดพลาดทําไมคุณซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาแป็กค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามเยอะในช่วงระยะหลังก็คือดีลของแอนซูนี่แหละนะครับแปกว่าล้านปอนด์นะครับคุณต้องไปหาให้เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่ใช่แค่แอนโทนีแต่ว่าระยะหลังทาไมการซื้อตัวเนี่ยมันไม่เข้าเป้าเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณจัดการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับคุณจะซื้อนักเตะที่ปังเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นหรือแม้แต่ราคานักเตะที่มันเหมาะสมบางคนเนี่ย ซื้อมาแพงเกินไปอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแอนโทนีคุณคือค่าตัว80กว่าล้านปอนด์จริงๆราคาในของแอนโทนีเนี่ยมันอยู่สัก30 40 50, 50ล้านปอนด์ตอนฟอร์มที่อาแจกซวยสามแตมไมเต็ดไปดึงมานะครับด้วยราคา80กว่าล้านปอนด์มันเป็นราคาที่แพงเกินจริงครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กิลบอกว่าสโมสรเนี่ยนะครับต้องไปปรับแก้กันต่อไปนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่ง นครับรายการนะครับก็เป็นรายการเดิมนะครับรายการ5ของ Rio นั่นแหละคราวนี้นะครับเอาเดวิดออนสตีนพูดข่าวเทียนหนึ่งจาก The Athletic นะครับมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของผอกีฬาเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับตามรายงานจากออนสตีนเองนะครับที่ไปพูดคุยกับรายการฟ้าน่แหละเขาก็บอกว่าตามกำหนดแล้วนะครับการตรวจสอบของทางพรีเมียร์ลีกนะครับของการที่ทีมงานเซจิมจะเข้ามา ทํางานที่สมโมสรออยังเป็นทางการหลังจากที่ซื้อหุ้น25เปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมันน่าจะมีการประกาศภายในไม่กี่วันนี้แล้วว่าพรีเมียร์ลีกจะรับรองจะอนุมัติการเข้ามาทํางานของทางเซอร์จิมเรดคลิฟ์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องผอกีฬามันก็เป็นเรื่องที่ทั้งแฟนบอลแล้วก็หลายสื่อนะครับโฟกัสอยู่เพราะว่าแน่นอนว่าพอคุณเข้ามาทํางานที่สโมสรเต็มตัวแล้วนะครับคุณแต่งตั้งซีอแล้วก็คือโอมาบราดาลำดับต่อไปก็คือผอกีฬาคุณจะเลือกใครทีนี้นะครับ ก็มีคำถามจากาทางพิธีกรไปสู่เดวิดออนซีนเกี่ยวกับเรื่องของพอมิเชลนี่คือหนึ่งในตัวเต็งที่จะเ,เข้ามารับตำแหน่งไม่พอกีฬาก็หัวหน้าฝ่ายสัญหาหรือว่า Head of Recruitment นะครับซึ่งตรงนี้ออนซีนก็ให้มุมมองนะครับจากแหล่งข่าวที่เขาได้รับมาว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าพอมิเชลจะมาคือตอนแรกมันมีดีมดีมทีมใช่ไหมคือทำงานคู่กันเลยอะของ พอมิเชลในฐานะหัวหน้าฝ่ายสัญหานะครับตำแหน่งจะเล็กกว่าพอกีฬาหน่อยแล้วก็พอกีฬาก็จะเป็นแดนแอชวิดนะซึ่งตอนนี้ทำงานที่นิวคาสเซิลแต่ออนซีนบอกว่าอย่าลืมนะว่าอ n เนออสเนี่ยนะครับเขาทำทีมนีสอยู่นะครับแล้วก่อนหน้านี้มิเชลก็ทำงานเป็นพอกีฬาที่โมนาโกฉะนั้นเขาทำงานที่ฝรั่งเศสด้วยกันนะแต่ทำไมมันไม่ได้มีการติดต่อกันก่อนหน้านี้ล่ะนะครับเพราะว่า ทางออนซีนก็บอกว่าจากความเข้าใจของเขาเนี่ยนะครับทางมิชเชลเองก็เชื่อว่าไอ้ตำแหน่งของมิชเชลที่คาดว่าจะมาทำที่เมดเต็อย่างหัวหน้าฝ่ายสัรหานี่มันอาจจะไม่ใช่จุดที่เขาต้องการมาทำตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะครับทางออนซินก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันจะมีการแต่งตั้ง พอมิเชลเข้ามาเนี่ยมันน่าจะมีการแต่งตั้งมาสักพักก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ามีการพูดคุยกันโทษทีไม่ใช่แต่งตั้งครับน่าจะมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นว่ามันจะมีแนวโน้มนั้นเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับพอมิเชลขณะดเดียวกันนะครับชื่อที่เดวิดออนสตีนนะครับพูดถึงเข้ามาแล้วก็เขาบอกว่าน่าสนใจคือจูเลียนวอร์ดจูเลียนวอร์ดคืออดีต นะครับผอกีฬาของลิเวอร์พูลซึ่งออนสตีนเป็นคนที่ระบุชื่อนี้เข้ามาเองแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชื่นชมยูเลนวอร์ดมากๆถามว่านี่คือผอ,อ,อของลิเวอร์พูลนะครับจะมาทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างไรผออ,อในอดีตนะของลิเวอร์พูลข้ามาทําที่แมนเชเตได้อย่างไรปรากฏว่าออนสตีนก็ยืนยันชื่อนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ขนาดโอมาบาราดานะครับเป็น COO ที่ซิตี้เขายังข้ามมาทำงานที่ยูไนเต็ดเลยฉะนั้นก็ผมก็จะบอกว่าแม้ว่าโอกาสมันอาจจะยังไม่ได้เยอะในตอนนี้แต่ก็อย่าเพิ่งตัดโอกาสทุกอย่างเป็นไปได้นะครับในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็ทางออนซีนก็ทิ้งท้ายนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจแดนแอชเวดอยู่เหมือนเดิมนะแม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะยังไม่อยากปล่อยแดนแอชเวดออกไปก็ตาม อันนี้คือเรื่องราวหลังบ้านนะครับที่มีการาให้ข้อมูลมานะครับโดยเดวิดออนซีนว่ากครู่เป็นทัศนะของเดวิดเกลนะซึ่งเป็นอ,อดีต c ี o ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทิ้งท้ายที่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วนะครับก็รู้สึกน้ำตาซึมเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคอบบี้ไมนูแล้วก็แฟนบอลคนหนึ่งที่ชื่อแดเนียลคิลีน ก็ขอบคุณคุณบาสด้วยนะที่ไปส่งชิตนี้มาให้ผมนะครับอ่านแล้วดีมันมันไม่ได้ดีหรอกแต่มันมันฟูใจเป็นความรู้สึกที่ดีมากในขณะเดีวยวกันก็รู้สึกเศร้าในเวลาเดียวกันด้วยคือเป็นเรื่องราวของคุณแดเนียลคิรีนี่แหละครับคือคุณพ่อเขาป่วยนะครับเป็นมะเร็งแล้วก็ว่านํำตรงก็คือเอวลาของคุณพ่อของคุณแดเนียลคิรีเนี่ยเหลือน้อยมากคุณพ่อเขาชื่อวินเซนต์ Vincent นะครับเขาเหลือเวลาน้อยมากแล้ว แต่ว่าช่วงเวลาสุดท้ายของคุณพ่อนะครับก็คือการดูเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบุฟฟตันซึ่งยูไนเต็ดชนะไป4-3นั่นแหละทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็หงุดหงิดมากเลยตอนที่บุฟฟตีเสมอได้เป็น3ประตูต่อ3นะครับตัวของดานีลก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ยูไนเต็ดชนะบุฟฟให้ได้ในตอนนั้นเนะ่ะเพราะว่าคือคุณพ่อของเขาเนี่ยเหลือเวลาบนโลกนี้นะครับน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคอปปี้ไมนูก็ยิงประตูชัยให้กับยูไนเต็ด ชนะไป4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับของคุณพ่อของคุณดานียลเนี่ยคือคุณพ่อของคุณดานีเลชื่อเบนซันคิลินใช่ไหมครับคุณพ่อ,ขอเขาได้ดูเกมเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปแต่ช่วงเวลาที่คอปปี้มันยิงประตูชัยชนะบูฟเนี่ยนะครับคุณพ่อของดานียลเนี่ยก็ชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็บอกว่าสุดยอด นี่แหละทำไมเราถึงเชียร์อยู่ในเตดทําไมเราถึงรักอยู่ในเต็ดนั่นเครียดผลว่าทําไมเราต้องมาดูอยู่ในเตดคุณพ่อยิ้มแป้นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากจบเกมปุ๊บเนี่ยก็มีเซสชันของการสัมภาษณ์คอบบี้ไมนูใช่ไหมครับคุณพ่อก็ปลื้มคอบบี้ไมนูมากเขาก็บอกกับลูกชายคือคุณแดเนียลที่เป็นเจ้าของทวิตนี้แหละเพราะว่วาเฮ้ยเอ็งฟังซิว่าคอบบี้ไมนูพูดว่าอะไรบ้าง คุณแดนเนียลก็เขียนทิ้งท้ายนะครับในชีวิตคือเขาบอกว่าเขารู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเกี่ยวกับการตองคว้าแชมป์นะครับตองชนะการแข่งขันแต่ว่าสําหรับประตูที่คอปปี้เมนูยิงประตูชัยพาทีเมเอาชนะวูฟเนี่ยมันเป็นประตูที่สําคัญที่สุดสาหรับครอบครัวของคุณแดนเนียลคีรีเองเพราะว่ามันคือประตูสุดท้ายที่ทําให้คุณพ่อของคุณแดนเนียลเนี่ยน,นะครับได้มีความสุขมากๆก่อนที่จะจากโลกนี้ไปคุณแดนเนียลก็เขียนทิ้งท้ายนะครับว่าคอปปี้ copy, คุณคือฮีโร่ ในครอบครัวของเราแล้วตอนนี้ลูกชายของคุณดดเนียลที่อายุ7ขวบเนี่ยนะครับก็ชื่นชอบคอบ,บีไมนูมากๆขอบคุณสำหรับประตูของคุณซึ่งทำให้เกิดช่วงเวลาที่พิเศษนี้กับครอบครัวของเราแล้วคุณดดเนียลก็บอกว่าเขาเชื่อว่าอาชีพการค้าแข่งของคอบ,บีไมนูเนี่ยนะครับจะยังมีความสุขจะยังมอีอะไรที่ดีอีกเยอะมากๆที่จะนำมาสู่ตัวเขาเองและครอบครัว คิลีนนะครับครอบครัวของคุณแดนนีลก็จะซัพพอร์ตคอพบี้ไมนูต่อไปฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วก็เชียร์บอลร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้แหละก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแดเนีลคิลลีนด้วยที่เสียคุณพ่อไปนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณพ่อจะจากโลกนี้ไป คุณพ่อก็ได้มีความสุขกับประตูของ Copy ี้ไมนูนะครับนี่คือเรื่องราวทิ้งท้ายที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงท้ายนะครับก็เช่นเดิมครับขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจที่สนับสนุนกันมานะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับสมมติว่ามีคลิป ใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเดิมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยเช่นกันขอบคุณผู้สับสุนธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฟิลต์เจมส์ครับเรื่องเพชรไว้ใจเรานะครับกับทางซีอคุณโทนี่รัชพลการันตีนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับเอลฟทงตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับฝากซูซูกิด้วยนะครับกับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับซูซูกิ พลัสตินัมเดีลนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับแมดดมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับโด่งกับนัดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับการแอดไลน์มาที่แอสไซท็อกชูเน็ตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากข้ามมาได้ที่อยากจะลงโฆษณากันนะครับขอบคุณทุกการสับสนุนครับท่านใดก็ตามที่อยากจะพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตามผมฝากคําถามทิ้งไว้แล้วว่า ในช่วงที่ลิชาไม่อยู่คุณอยากให้เซนเตอร์เป็นคู่ไหนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์เนอะขอบพระคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันต่อไปครับสวัสดีครับ